สีพ่นซ่อมรถยนต์กล้าสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรานะครับ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ทาง True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Be Quick นะครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับแล้วก็ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King นะครับขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของ My Dust Film เขาบอกว่าเป็นฟิล์มจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นนาโนเซรามิกแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษตัวท็อปเขารุ่นเด่นข้อเด่นของเขาจะมีการปรับแสงได้อัตโนมัติไปดูเรื่องราวดีๆของฟิล์ม My Dust ครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ My Dust Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า My Dust ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ My Dust ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับไมดัสฟิล์มฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ไมดัสฟิล์มแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของนาโนเซรามิกที่ถูกฉีดไว้ในฟิล์มไมดัสสามารถกรองรังสีอินฟราเรดได้เกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสนั่นก็คือฟิล์มไมดัสสามารถปรับความเข้มตามแสงซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสคุณสมบัติของฟิล์ม My Dust Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้
แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพอรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไ มกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้กระบวนการจะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชแนลสวิชแนล691ของเราครับต้องบอกว่าเป็นฟิล์มที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ลองใช้เองแล้วด้วยนะครับรู้สึกได้ว่ามันเคลียร์มากติดมาแบบมืดเลยนะที่ติดมาก็ประมาณถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ฟิล์มทั่วไปก็80เนี่ยแต่ว่าพอกลางคืนเนี่ยมันสามารถมองยังเห็นได้ยังเคลียร์อยู่แล้วก็แสงที่มันผ่านเข้ามาความร้อนเข้ามานี่แทบน้อยมากจอดรถตากแดดนี่รู้เลยคนละเรื่องเลยจากเดิมนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ฟิล์มไมดัสนะครับมาทีนี้เข้าเรื่องของเราเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันมาดูข้อนี้น่าสนใจครับเขาถามว่าซื้อรถเต็นท์มาครับเป็นรถมือสองนะครับยังไม่เริ่มผ่อนเลยสักงวดต้องการจะคืนรถเต็นท์เพราะเป็นรถที่เคยติดแก๊สมาแล้วแล้วถอดออกตอนนี้ดิฉันใช้งานมาแล้วไม่ถึง1เดือนมีปัญหามากจะคืนได้ไหมอ๋อเนี่ยปัญหาคือถ้าเป็นรถเต็นท์เนี่ยฮะคือเต็นท์ดีๆก็มีเยอะนะครับแต่เต็นท์ที่ไม่ดีทำอย่างเงี้ยไปถอดแก๊สออกหลอกลูกค้าว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สแล้วลูกค้ามารู้ทีหลังแล้วประกอบว่ารถมีปัญหาด้วยครับเอาข้อจริงๆต้องดูในสัญญาซื้อขายได้ระบุไหมว่าตอนแรกว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สคือต้องไปว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปฟ้องกันเลยนะถ้าระบุตั้งแต่แรกว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สมาถ้ามีในสัญญาแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใช่กับอีกอันนึงถ้าเขาลงโฆษณาขายแล้วเอาตัวเนี้ยมายืนยันก็ต้องไปฟ้องกันอ่ะครับว่างั้นเถอะต้องลองพูดคุยกับทางเต็นท์ก่อนครับถ้าเต็นท์ที่ดีๆมีความรับผิดชอบพอแล้วก็เขามองถึงอนาคตว่าเขาจะขายรถต่อไปเขาอาจจะแก้ไขให้ไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมให้หรือจะยอมให้เปลี่ยนรถหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะนี่เพิ่งเดือนเดียวเองที่ซื้อมาเพราะนั้นพูดยากอ่ะพวกที่ขายอย่างเดียวขายของรับผิดชอบก็เยอะเนี่ยไปทำอย่างเงี้ยคือทำแล้วก็ไม่เนียนเก็บไม่เรียบร้อยเข้าไปเห็นทีหลังน่าจะเป็นรูท่อแก๊สอะไรเงี้ยนะไปรื้อเจอเอ้าเคยติดแก๊สมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำเลยครับผมมีสายนะฮะครับรับสายคุณผู้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสอบถามครับเพิ่นจะซื้อรถมือสองนะฮะครับมีงบที่สุดประมาณ 500,000 บาทครับอยากได้เป็นรถใช้งานทั่วไปครับรถแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนมองไว้รถประเภทไหนบ้างฮะรถใช้งานเนี่ยก็เป็นรถเก๋งฮะรถเก๋งรถ B segment ประมาณนี้ครับพี่ใช้งานประมาณไหนพี่วิ่งไกลไหมก็ไม่ครับขับทำงานกี่กิโลไม่ไกลนะครับวันประมาณ10กิโล20โลเหรอ10 20โลขับใกล้เองก็ขับต่างจังหวัดบ้างนานๆขับต่างจังหวัดทีกับจังหวัดไกลขนาดไหนฮะก็มีข้ามทางบ้างครับจากภาคใต้ไปภาคกลางอะไรอ๋อก็หลายร้อยโลว่างั้นเถอะฮะต้องวิ่งทางไกลได้ด้วยรถคันนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วนั่งเยอะไหมครับ2คนฮะนั่งสองคนครับจริงๆถ้ามีงบถึง 500,000 เนี่ยได้รถใหม่เลยนะครับในกลุ่ม Eco Car ได้ทุกคันนะฮะอ๋อฮะพี่เขามองไว้เขาอยากได้รถใหญ่ใช่ไหมที่มองว่าเป็น B segment B segment ก็คือกลุ่ม 1,500 กลุ่ม 1,500 จริงๆแล้วกลุ่ม 1,500 กลุ่ม 1,500 เนี่ยถ้าเราเติมงบอีกนิดนึง 500,900 เนี่ยเราได้ 1,500 ออโต้ตัวแรกแล้วนะฮะได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติไม่จำเป็นที่จะต้องเอา 1,500 เอา 1,200 Eco Car เนี่ยได้หมดเลยได้เกือบหมดละได้เกือบหมดนะฮะในรุ่นกลางๆนะฮะอีโคคาร์รุ่นกลางๆ50ไม่เกินอย่างเช่นครับยกตัวอย่างหน่อยเอาก็อย่างยาริส 1,200 ดูแล้วบอดี้ใหญ่บอดี้ B segment เลยบอดี้ใหญ่แต่เครื่องก็เป็นเครื่องอีโคคาร์ถ้าไม่ได้ขับเยอะมากก็ถือว่าใช้ได้นะฮะจริงๆก็วิ่งขึ้นจากอะไรนะจากลงใต้ก็ไม่ใช่ปัญหานะยาริสก็วิ่งเกินวิ่งยาวๆก็โอเค
แล้วก็อีกอย่างนึงรถใหม่ก็มีข้อดีคือซื้อมาแล้วขับอย่างเดียวเลยแล้วก็ตรวจเช็คระยะตามวารันตีดอกเบี้ยถูกพี่ไปซื้อเงินสดหรือผ่อนก็จะสัก 50% นะครับผ่อนก็จะดาวน์ 50% ครับถ้าดาวน์ 50% รถมือ2ที่เต็นท์นะดอกเบี้ยสูงนะใช่ครับไปคิดบวกลบไปกลับกับเงินดาวน์แล้วผมว่าซื้อรถใหม่ดีกว่ามั้ยถ้ามีงบขนาดนี้ซื้อป้ายแดงเลยครับครับครับลองดูรถใหม่แต่ว่าขยับลงมาเล่นอย่างที่อาจารย์เอ็กบอกประมาณแค่พวกรถที่เป็น 1,500 ทั้งหลายอะนะอ๋อครับครับจริงๆก็มองซีวิกตัว2014ไว้มันก็งบ 500,000 เหมือนกันใช่ฮะอ๋อซีวิก FB แต่มันได้2014ครับได้ปีใหม่เลยก็ได้นะก็ได้นะซีวิก FB ก็ได้เหมือนกัน FB FB ใช่ไหมใช่ครับ FB ฮะ FB ตัวแรกมัน FD แล้วก็มาเป็น FB ไอ้ตัวไฮบริดนี่ยังใช้ได้อยู่มั้ยเห็นราคามันไม่ต่างมากมาถึงซีวิกแล้วฮะใช่ครับมันมีตัวไฮบริดที่ประกาศขายแต่รถมันน้อยมากเลยนะคือไม่น่าเล่นใช่ครับรุ่นนี้ถามว่าน่าเล่นไหมซีวิกไฮบริดเป็นยังไงต้องดูราคานะครับมันปัจจัยอยู่ที่ราคาได้มาเท่าไหร่แล้วพอเป็นมือ2เนี่ยมันไม่น่าเล่นตัวเป็นมือ2ฮะไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลมายังไงอ่ะคือถ้าไฮบริดแล้วเนี่ยมองคู่กันเลยก็คือ Toyota เนี่ยได้ Prius ประมาณ 4-5 แสนในปีประมาณ2010ได้10-11เนี่ยได้ 4-5 แสนอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ผมว่า Civic FB เนี่ยเหมาะแล้วนะเป็นได้ปีใหม่ด้วย2014แหละคือถ้ามีงบเล่นรุ่น 1,800 ไม่ต้องไฮบริดนะฮะธรรมดาไม่ต้องไฮบริดฮะธรรมดาไปก่อนครับใช่เพราะเหมือนผลราคามันแทบไปกันนิดเดียวเองมาถึงตัวธรรมดาไฮบริดใช่ครับไม่มากประมาณ 50,000 บาทคือถ้าไม่ได้ใช้รถเยอะแล้วขับในเมืองเนี่ยผมแนะนำว่าไฮบริดไม่มีประโยชน์นานๆใช้ทีเนี่ยแบตเตอรี่มันมีวันเสื่อมนะฮะเราใช้ถ้าใช้ทุกวันเนี่ยผมโอเคนะมันแล้วพอเป็นมือสองอะผมกลัวเจ้าของเก่าเขาดูแลมันไม่ดีแล้วก็ถ้าใช้ยาวๆแล้วแน่นอนมันต้องมีปัญหากับเรื่องระบบไฮบริดแน่นอนใช่เพราะเราใช้สั้นนะครับใช้สั้นใช้น้ำมันดีกว่าใช่วิ่งแค่10-20 โลเองฮะใช่โอเคครับครับขอบคุณมากครับได้ครับก็อยู่ที่งบประมาณแล้วอยู่ที่ต้องการนะแล้วมีในใจไว้แต่แรกก็ไม่บอก FB จริงๆมันน่าโดนนะตั้งแต่พอ Civic ตัวใหม่สุดนี่ออกมาถึงปัจจุบัน FB ร่วงลงไปเยอะนะใช่ราคาร่วงไปเยอะเพราะนั้นเป็นหนึ่งทางเลือกที่คนที่มองรถมือสองอยู่นะตอนแรกบอก B มันได้อ่ะตอนแรกบอก B segment เราก็เลยถ้า B segment ก็คือรถเล็กนะรถเล็กเลยแต่ถ้าบอก C segment ก็ขึ้นมาเป็น C ใช่แต่ 500,000 นี่มันจะไป Accord Camry ยังได้เลยเมื่อกี้ตอนแรกก็นึกว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่า Accord ตามเพชรกับ Volvo 960วาง J อะไรน่าดูพี่บอกเรื่องอะไรดีฮะ960นี่หวยเพิ่งออกกันแล้ววันนี้นะเรียกว่าเลขคุ้นๆอยู่อย่างนี้ดีกว่ายังไงถ้าวาง Accord ตามเพชรมันจะไปวาง J ไงอ่ะรถขับหน้าแล้วสับสนอะไรหรือเปล่า Accord ตามเพชรมันไม่มีวาง J ไม่ได้อ่ะรถขับหน้าAccord ตาเพชรให้S12แล้วกันเต็มที่ก็ยังไงก็เล่น Volvo 90วาง J เลือกอะไรดีดูแลง่ายถ้าดูแลง่ายก็เถิบมาเป็น94ไม่เอา96ฮะ96เดี๋ยวช่วงล่างแพงอีกนะบูทช่วงล่างอย่างท่านอะไรนะท่านแล้วท่านเครื่องไม่ได้ใช้เครื่อง J แล้วเนี่ยคันนี้วางเครื่อง J ฮะก็ยังมีพวกบูทลุกหมากช่วงล่างหลังหน้าหลังที่มันแพงอยู่ลองหาแค่94พอหรือ96ก็ได้นะถ้าเอาช่วงล่างมันก็ขับดีกว่าเดิมถ้า Volvo คือถ้าชอบ Volvo จริงๆทรงแบบนี้นะผมแนะนำไปเป็น94 74 76พอแล้ว24ไปเลยนะครับแล้วเก็บทำสภาพแบบเรโทรหน่อยนะจะเป็น J ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือนะคือ J แล้วทั้งนั้นครับเราใช้งานฮะไอ้ไอ้คอตาเพชรมันเก่าไปแล้วมันใช่ไม่ไหวแล้วครับผมนะครับยังไงก็เลือกรถใหญ่ไว้ก่อนดีกว่ามือ2ถามเกี่ยวกับการแดมป์ครับพื้นและประตูของยี่ห้อนะครับอเมริกันไดนามิกเขาบอกว่าจะทำให้รถหนักขึ้นประมาณ28กิโลกรัมถ้าดัมแบบนี้แล้วจะทำให้รถกินน้ำมันเยอะไหมครับแล้วความเงียบจะเทียบเท่ายุโรปหรือเปล่าหนักขึ้น28กิโลเลยฮะที่พื้นและที่แผงประตูแผ่นดัมมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันหนักขนาดนี้แสดงว่ามันหนามากเลยนะใช่มันจะไปขนาดนั้นหรือเปล่าคือเขาจะเอาอะไรจะให้รถเงียบอยากต้องการมีความเงียบอย่าให้เงียบแบบรถยุโรปเหรอฮะแสดงว่าแดมเฉยๆนี่มันช่วยได้ระดับหนึ่งเฉยๆนะใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโครงสร้างการออกแบบรถยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตจริงๆหลักๆเสียงเข้าไม่เข้ามันอยู่ตั้งแ
ยางขอบกระจกยางขอบประตูซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแดมนะใช่แดมมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเสียงที่มันเข้าจริงๆอ่ะเสียงลมเอ้ยเสียงจากภายนอกเสียงเครื่องยนต์ที่มันเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยมันเป็นส่วนอื่นๆด้วยนะครับแดมมันช่วยได้ไม่ถึงขนาดว่าแดมไปแล้วมันจะทำให้เงียบเหมือนรถยุโรปไม่ใช่อ่ะใช่ฮะผิดวัตถุประสงค์ไม่น่าเกี่ยวฮะอย่างรถยุโรปเนี่ยนอกจากการซีลที่ดีแล้วนะกระจกรอบบานรอบข้างตัวรถเนี่ยเขาหนาตัวกระจกก็ใช่คนละสเปคกันกับรถญี่ปุ่นด้วยซุ้มล้อถ้าเป็นรถในกลุ่มบนหน่อยเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยจะไม่ให้เป็นพลาสติกจะเป็นสักหลาดใช่เขากรุหลายชั้นเลยยางนะครับพ่นคนละแบบกันไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดบอกจะแดมก็ให้รถเงียบแล้วเราไปเสียตังค์ขนาดนี้ผมว่าไม่มีผลนะครับเสียตังค์เปล่านะครับอ่ะไปดูเรื่องราวพี่เอ็กไปไหนมาฮาไปไหนมาพาไปฝั่งทนนะครับไปถนนเพชรเกษมช่วงซอยเพชรเกษม69ครับที่นี่ก็มีร้านดังอยู่ร้านนึงก็คือร้านวินผ้าเบรกแล้วก็เกียร์ออโต้พาวเวอร์ทำเบรกทำช่วงล่างแล้วก็ยังทำระบบเกียร์ออโต้ด้วยนะครับน่าสนใจก็คือเป็นช่วงไอชินตลอนแจกนะครับไอชินนี่เองแจกตลอนแจกโชคใช่ไหมโอเคไปดูนะครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กซ์ครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเสียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักฮะถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยอันนั้นกับการอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่ลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมและครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ